ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่งานมหกรรมเกษตรธรรมโอสถอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในวันนี้ค่ะต้องถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะคะซึ่งจะได้พบกับพระอาจารย์ราชันอริโยนะคะซึ่งจะมาเทศมหากุศลพร้อมกับศิลปินอีกมากมายนะคะที่เราจะได้พบกันในวันนี้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ชมงานวันนี้ดีเดย์เลยนะคะที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้เลยก็คือเตยเองนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการเปิดตัวออร่าพัดค่ะซึ่งก็ในวันนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้คุณผู้ชมยังมีอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ U2Tแล้วก็โครงการนวดตอกเส้นโดยพระมหาศรีภัยแล้วก็ยังมีโครงการสมณจารีนะคะที่เราได้พูดถึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันมาหลายครั้งมากๆนะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้กิจกรรมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะจารีก็คือข้อปฏิบัติเนาะข้อปฏิบัติเป็นสมณะเพราะฉะนั้นเราก็จะกล่าวคำสมาทานก่อนอื่นเราต้องรับศีลกันซะก่อนเหมือนการบวชนาคก่อนที่จะไปบวชพระก็ต้องบวชนาคซะก่อนนั่นก็คือจะต้องให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นั่นก็คือจะต้องสมาทานศีลก่อนนั่นก็คือศีล5นะเมื่อศีล5เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสมาทานในการที่จะถือปฏิบัติสมณจารีวิสุทธิมรรคปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เรียกว่าทางไปสู่พระนิพพานทางไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าเป็นรุ่นแรกนะภาพนี้เตยถ่ายให้อย่างเจ้าเลยเพราะว่าอาจจะถ่ายเรียกแขกหมายถึงว่าคนที่จะบวชนี่เราก็จะถ่ายให้ดูนะจากไหนตอนไหนเขาก็สั่งจองชุดสมณจารีกันมาแล้วก็จะออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นประจำแล้วก็มาถ่ายข้างหน้านี่บ้างถ่ายข้างหน้านี่บ้างคุณพิสิทธิ์นะเอาให้ชัดอย่างแจ๋วที่สุดแล้วก็เรานี้เป็นรุ่นแรกกี่คนนะเนี่ยทั้งหมดกี่คนลองนับดูได้กี่คนนะยมพิสิทธิ์วันแรกได้มีกี่คนที่จะมาสมาทานแล้วก็ตั้งใจจริงตั้งใจดีตั้งใจตรงบางทีเราก็อาจจะมันนึกว่าการถือศีลนี่ต้องมานั่งกดดันปิดหูปิดตาปิดปากทำอะไรก็ไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ใช่นะแสดงว่าถือศีลผิดศีลน่าอยู่ในใจเก็บไว้ในใจในองค์ของศีลคือเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วเรายังมีความเมตตาอีกนี่คือผู้มีศีลเราจะไม่ลักทรัพย์นอกจากจะไม่ลักทรัพย์แล้วยังจะให้อีกนั่นก็คือผู้มีศีลแล้วก็คุณยายไปไหนแล้วล่ะนี่นี่ครับคนออกแบบเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ได้เขาเลยออกแบบเสื้อผ้านี่ได้เขาเลยสุดยอดมากแล้วต่อไปนั้นสมณจารีนี่จะให้เต็มแผ่นดินเพื่อที่เราจะได้รักษาวัดบาอารามรักษาพระพุทธศาสนา แล้วก็อย่าไปกดดันนะอย่าไปกดดันว่าเราจะต้องไปนั่งนิ่งกินข้าวเย็นก็ได้เพราะว่าเราถือบาตรมีศีล5ก็เหมือนอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปเหมือนกับนางวิสาขามีลูกตั้ง20คนแต่ว่าเป็นโสดาบันนะอาจารย์พิสิทธิ์เนาะนะคุณพิมพิสารนะแล้วก็อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนี่ก็ค้าขายทำงานแต่เข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วยเหลืองานวัดแต่เป็นโสดาบัน
ข้าพระเจ้ามีมิสารเป็นเจ้าเป็นดินผู้ปกครองแต่ก็เป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องไปนิพพานไกลๆสูงๆเพราะมันกดดันแต่หากว่าเราเป็นผู้มีศีลศีลนี่จะพาให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิเราก็จะเกิดปัญญาชีวิตของเรานี่มันสั้นนักหนาเพราะฉะนั้นโชคดีที่สุดแล้วเราเป็นรุ่นแรกจะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์เป็นโครงการที่ดีเหลือเกินแล้วก็ในวันในประมาณเดือนธันวาเราจะมารวมตัวกันเดือนธันวานี่เราจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ในตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10รวบรวมพลังคนกันซะก่อนแล้วก็รวบรวมพระนะก็จะมีนี่แหละพระพวกเรานี่แหละจะชวนลูกศิษย์เดินมาจากวัดพระโคถึงวัดพระแก้วเพราะฉะนั้นเรานี่แหละจะเดินโชว์เดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นชาวโลกก็จะได้รู้นี่แหละชาวพุทธคนไทยยังมีความนับถือยังมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วต่อไปเนี่ยวัดวาอารามบ้านเราเนี่ยถ้ามันลงมันล้างหรือถ้าวันไหนเราคิดว่าเอ๊อยากจะไปนอนกับคุณพิมพ์ในวัดไปปฏิบัติธรรมก็ไปวันพระเนี่ยไปนอนในที่วัดเพราะถ้าเราไม่ใส่ชุดนี้ไปนอนวัดมันพิกลนะคุณพิสิทธิ์เนาะแต่ถ้าหากว่าใส่ชุดนี้ไปแล้วแหมมันเลข11เลยเข้าไปนอนได้อยู่วัดได้อยู่บ้านได้สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วว่าการบวชชีเนี่ยมันเสียทางโลกแต่ได้ทางธรรมหรือถ้าเป็นคฤหัสถ์ธรรมดานุ่งลายเนี่ยเสียทางธรรมได้ทางโลกเพราะฉะนั้นอย่างกับชุดสมณะจารีเนี่ยได้ทางโลกทางธรรมอยู่ในครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขปฏิบัติธรรมกันอย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นบุญวาสนาแล้วโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยเราบอกว่าแหมไม่ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะคุณพิสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นนี่แหละการถือศีลการปฏิบัติธรรมนี่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างเยี่ยมยอดเชื่อหลวงพ่อเถอะปิดประตูอาบายให้กับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งตัวเองแล้วอาตมาจะให้โยมพิมพิสาโยมพิมพิสาเนี่ยเป็นผู้ที่จะฝึกฝนต้องบอกก่อนว่าโยมพิมพิสารเนี่ยมาบวชเมื่อ2ปีแล้วนะคุณพิมพ์นะถึงก็ยังถึง2ปียัง2ปีกว่าๆนะปีกว่าๆแต่เขาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภูหยก3 4 5ปีแล้วไปอยู่ในป่าชนิดที่ไม่มีคลื่นไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่โน่นน่ะนี่ต้องขอร้องเขามานะเราว่าคุณพิมพ์เนี่ยเป็นนักบริหารเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนาะเราทุกคนนี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเราไปตามทางสายวิสุทธิมรรคยึดในหนังสือวิสุทธิมรรคถึงแม้หลวงพ่อจะล้มหายตายจากไปแล้วแต่อาจารย์นี่ยังอยู่ไปอีกนานเพราะว่าเรายึดระบบไม่ใช่ยึดที่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นอย่างกับคุณพิมพิสาล้มหายตายจากไปก็มีคนต่อเพราะว่าหลักธรรมก็คือเรายึดหลักวิสุทธิมรรคนะเพราะฉะนั้นก็จะบอกญาติโยมอย่างหนึ่งว่าก็จะมีคนที่ทำงานกันชนิดที่เรียกว่าร่วมหัวจมท้ายเขาเรียกว่าลงนิ้วว่างั้นนะนักภาษานักเลงว่าลงนิ้วกันก็จะเปิดบัญชีธนาคารไว้เลยธนาคารบุญเนี่ยว่าก็จะมีคุณพิสิทธิ์มีคุณพินพิสาแล้วก็มีอาตมานี่แหละที่จะขับเคลื่อนในเรื่องเหล่านี้คุณพิมพิสาฝ่ายอบรมสมณะจารีต้องฟังเขาเลยแล้วก็คุณพิสิทธิ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายการเผยแผ่ฝ่ายการเผยแผ่ฝ่ายการประสานเขาเก่งมากอาตมานั่งดูคอยนั่งดูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นดูว่าอันโน้นนี่นั่นโน้นนี่เพราะฉะนั้นเราขับเคลื่อนกันไปอย่างกระยอมที่มาจากปางข้อสารเนี่ยคุณพิสิทธิ์สั่งเม็ดทานตะวันมาให้แล้วแล้วก็กิโลเนี่ยนะคุณพิมพ์ฉันโทรไปถามนึกว่าจะโลไม่ถึง100ยอมประพลรู้ไหมว่าโลเท่าไหร่850
บางอันก็900แต่คุณพิสิทธิ์ไม่รู้ไปซื้อมายังไงอ่ะ300ขอไปที่ไหนก็โอ้โหนี่มันเป็นเพื่อเศรษฐกิจนะทำเป็นเล่นไปเพราะฉะนั้นเราจะปลูกทานตะวันให้เต็มเลยนะที่โน่นนะแต่ตอนนี้จะปลูกปอเทืองเพราะฉะนั้นเราจะให้เกิดให้ได้เกษตรธรรมโอสถก็ดีแปลว่าบทบาทของสมณจารีนี่ไม่ใช่ไปนั่งถือศีลยุบหนอพองหนออย่างเดียวแต่ให้ประสานอย่างกนางวิสาขาให้ทำงานทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาดูแลวัดวาอารามของเราที่เรียกว่าไม่มีพระหรือมีพระน้อยหลวงพ่อเดี๋ยวหนูจะมานอนพักปฏิบัติธรรมไปฟังวิสุทธิมรรคเอาบ้านให้เป็นบ้านหลังที่สองของเราอยากไปนอนวัดใช่ไหมไปปฏิบัติธรรมเอานัดกันไปเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยได้ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเนี่ยมากมายก่ายกองลูกเอ้ยนะมากมายก่ายกองยังไงเดี๋ยวก็นอนทับจะมีภูเขาเป็นทองคำทั้งโลกเราก็ต้องจากทรัพย์เหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นทรัพย์ภายในดีแล้วที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันไม่ต้องฟังหลวงพ่อฟังวิสุทธิมรรคแล้วก็จะมีคุณพิมพิสารในการฝึกในการอบรมรุ่นต่อๆไปแล้ววิธีการสมาทานณวันนี้ให้พระนะให้พระทำพิธีให้แต่ในคราวต่อไปเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยลักษณะกลุ่มของโยมก็จะรวมกลุ่มกัน5คนเพื่อรับรู้แล้วก็จะมีประธานแล้วก็จะสมาทานเหมือนเราที่จะสมาทานณต่อไปนี้แหละไม่ถ้าไม่มีพระเราก็สามารถที่จะสมาทานได้กันได้นะหมายถึงเราเองเนี่ยในกลุ่มเราเองเนี่ยสร้างกลุ่มกันขึ้นมา5องค์5คนแล้วก็คนที่จะบวช1คน2คนไม่รู้ละแต่ว่าเราเป็นพยานเป็นสักขีพยานให้แล้วก็กล่าวคำอนุโมทนาหรือก็ให้โอวาทนะเพราะฉะนั้นต่อไปที่คุณพิมพ์ไม่ต้องมาที่วัดก็ได้เอาจริงๆมันจะได้เกิดได้อันนี้ก็อันนั้นก็ต้องพระอันนี้ก็ต้องพระอันนั้นก็ต้องพระใช่ไหมเราโยมประพลบางทีพระบางองค์เขาก็จะมาได้อีกเราทำกันเองเลยสมมติว่าวัดไหนเป็นวัดล้างอย่างเงี้ยเราจะไปหาพระที่ไหนเราแล้วก็กลุ่มของเราเองนี่แหละหมู่บ้านของเราเองนี่แหละเมื่อได้บวชเป็นเชื้อไปอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะไปนั่งเป็นประธานรับรู้ในการสมาทานของสมณจารีที่จะเข้ามาใหม่หลวงพ่อเชื่อว่าชุดนี้เนี่ยจะเต็มแผ่นดินนะฮะจะเต็มแผ่นดินโน่นหลานสาวที่น่านก็มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปเผยแผ่ที่แช่พลางให้เต็มแช่พลางนะพระแม่กี่ปีมันก็เหลือพระองค์เดียวไม่เหงามั้งหรือไงก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราไปเสริมพระกุฏิหลังนี้ว่างใช่ไหมหลวงพ่อไปทำความสะอาดเดี๋ยวหนูจะมาปฏิบัติธรรมกันเอาวัดเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองของเราประสานกับเจ้าวาดประสานกับคณะกรรมการเพราะฉะนั้นเอาวัดเนี่ยพระพุทธศาสนาของเรากลุ่มนี้แหละที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเชื่อหลวงพ่อที่จะให้พระเนนมาบวชเหมือนแต่เก่าแต่ก่อนนี่ยากมากเดี๋ยวนี้พระเนนเราเนี่ยเหลือไม่ถึง 500,000 แล้วนะแล้วก็ไม่ถึง 200,000 ได้สัมปายจากแต่ก่อน 400,000-500,000 องค์สมัยหลวงพ่อเผลอ 600,000 เดี๋ยวนี้ไม่ถึง 200,000 ก็คิดดูกันแล้วกันแล้วนะวันมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วใครจะรักษาพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเราทําองค์กรของเราให้เข้มแข็งเนี่ยคนต่างด้าวเท้าต่างแดนเขาก็ยินดีที่จะมาปฏิบัติธรรมเมื่อวานนี้หลวงพ่อโทรไปคุยกับอาจารย์ประพันธ์บอกว่าอาจารย์ทำสมณจารย์ทำวิสุทธิมรรคเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพูดเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ประพันธ์ท่านบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อเดี๋ยวนี้พกพลงฝรั่งพวกแขกพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมกันมากนะเดินทางมาปฏิบัติธรรมกันวัดถ้ำบัวอะไรนะคุณพิมพ์ที่อะไรนะโกเอ็นก้านะจริงตั้งใจให้ตรงไปเจอใครที่ไหนก็บอกถือศีลกันเถอะปฏิบัติธรรมกันเถอะอย่างเนี้ยมันไม่ได้กดดันอะไรชีวิตมันมีความสุข
หลวงพ่อเนี่ยนะอำนาจของศีลเนี่ยแม้แต่คุณพิมพิสารเนี่ยคุณพิมพิสารนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่หลักร้อยคอยงานสังขารโสมนะเขาเป็นคนที่มีหลักฐานการศึกษาก็ระดับปริญญาโทวประสานมิตรไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็ที่เป็นนักบริหารมาก่อนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นนักวิชาการเนี่ยเราได้คนอย่างนี้มาเป็นผู้นำในสุดยอดไอ้ตรงนั้นก็ไม่เท่าไหร่ละคนความรู้อย่างนี้มันมีเยอะแต่คนที่จะปฏิบัติธรรมเหมือนคุณพิมพ์ที่จะไปอยู่ป่านี่มันไม่มีเพราะฉะนั้นทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้เอาทรัพย์ภายในตอนหลังมานี่เห็นบอกว่าหลวงพ่อเดี๋ยวถ้าหากว่าสมณจารีเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินแล้วหนูขอเข้าป่าแล้วนะว่ากันเออได้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปไหนนะให้อยู่ไปก่อนไปอยู่ในป่าหลวงพ่อยังไปอยู่ไม่ได้หรือถ้าแกอยู่แล้วอยู่เป็นปีๆอาจจะหาคนอย่างนี้หาได้ที่ไหนเราแล้วภาษาอังกฤษนี่อย่างกันเราคุยกันเลยเพราะฉะนั้นต่อไปฝรั่งที่ปางภาษานะโยมนะจำไว้เลยต่อไปฝรั่งจะมาแต่งชุดอย่างนี้ให้เต็มไปหมดนะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราสร้างพระพุทธศาสนาของเราใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่หาว่าหลวงพ่อในแบ่งแยกศาสนายังไงก็แล้วแต่แต่ทรัพย์ภายในเราต้องมีลูกหลวงพ่อเองก็เหมือนกันนะลูกหลวงพ่อเองก็เหมือนกันคนเขาบอกนะคุณวิสิทธ์บอกว่าพระนี่ถ้ามีเงินเดี๋ยวก็สึกนะพระนี่มีเงินเดี๋ยวก็สึกหมายถึงว่าพระที่ไม่มีทรัพย์ภายในคุณวิสิทธ์นะแต่ฉันเห็นว่าทรัพย์ภายในนี่มันประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังกระโบดหลังเนี่ยก็เรียกว่า 5-60 ล้านสร้างแทบจะเป็นเงินตัวเองแทบทั้งนั้นสร้างนะเพราะฉะนั้นวัดวาลามนี่สร้างหลายร้อยล้านเอาจริงนะไม่ว่าเฉพาะที่นี่นะโรงพยาบาลก็สร้างถนนก็สร้างวัดก็สร้างเพราะฉะนั้นอาตมามีทรัพย์ภายในเข้าใจไหมนะทรัพย์ภายในนี่มันประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกมันอิ่มมันอิ่มทรัพย์ภายในที่เรามีทรัพย์ภายในก็คือศีลสมาธิปัญญาของเรานี่แหละทรัพย์ภายนอกก็คือเอาใช้ในเหตุที่จำเป็นบริหารไปในเรื่องที่ว่าทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทรัพย์ภายในแล้วมันจะไม่กระหายทรัพย์ภายนอกอยู่แบบพอได้พอดีพอมีพอกินอยู่อย่างมีความสุขถึงทุกวันนี้หลวงพ่อเนี่ยใช้เงินวันไม่ถึงร้อยนะแต่ก็มีความสุขนะถึงจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านยังไงก็คือทรัพย์ภายในหลวงพ่อประเสริฐกว่าพระสิริปัณโณที่หลวงพ่อพูดถึงอยู่บ่อยๆมีเงินตอนนี้น่าจะถึง300,000 ล้านแล้ว300,000 ล้านไม่ใช่300,000 บาทนะ300,000 ล้านบาททำไมต้องไปอยู่ในกรดทำไมต้องไปฉันข้าวในบาตรมา20 ปีแล้วลูกชายคนเดียวซะอีกต่างหากลูกชายคนเดียวซะอีกต่างหากกิจการเรียกว่าพูดได้ถึง8 ภาษาแต่ว่าเขาไปได้ทรัพย์ภายในซึ่งประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านได้ทรัพย์ภายในท่านเป็นถึงพระราชามหากษัตริย์แต่เสียสละแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เหมือนกันท่านสามารถปฏิบัตินี่เรียกว่าอย่างก็จะไปหาหลวงปู่ฟันเนี่ยจะไปหาหลวงปู่ฟันนี่ไม่ต้องโทรศัพท์ไปบอกไปนี่หลวงปู่ฟันมานั่งรอนะครับพอสามารถเขาคุยกันได้ถ้าปฏิบัติถึงแล้วสามารถที่จะโทรจิตคุยกันได้สมัยก่อนมันไม่มีหลักโทรศัพท์ไปนี่หลวงปู่ฟันนั่งรอแล้วไปหาหลวงปู่เกษมหลวงปู่เกษมนั่งรอแล้วได้ทรัพย์ภายในถ้าได้ทรัพย์ภายในอย่างนี้แม้แต่สมบัติจักรพรรดิยังสู้ไม่ได้เอาไม่ต้องว่ามากเอาแค่โสดาบันแค่นางวิสาขาก็พอแล้วหรือแค่นาถาบินทิกาเศรษฐีก็ไม่ต้องมาเกิดในต่ำกว่ามนุษย์อีกแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ผู้วิเศษเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติหรืออาจจะสัญจรไปตามเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดยังไงก็ไปนิพพานนำไปสู่ความพ้นทุก
เพราะฉะนั้นว่าคนเราเกิดมาลูกเอ้ยมันแก่ทุกวันแก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายวันวันนึงหลวงพ่อเห็นแต่คนเจ็บมาโอ้โหนะคนมีสิทธิ์เนาะเรียกว่ามานี่หมดสภาพกันทั้งน้ำลายห้อยมาทั้งนั้นแหละบางทีก็บอกแหมวัดสักการะคนดีๆมันไม่มาหรือไงแต่จิตใจนี่แหมมันนึกถึงนี่คือความเจ็บมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายแต่ได้เจ็บแล้วมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายเศรษฐีบางคนมีร้อยล้านพันล้านแต่ไปนอนใช้เงินอยู่ในห้องไอซียูพอเสร็จแล้วลูกหลานมันก็แช่งให้ตายมันอยากได้สมบัติหรือเราจะเอาแบบนั้นหรือเราจะเอาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิมพิสารเนี่ยเรียกว่ามั่นคงความรู้มั่นคงฐานหน้ามั่นคงประการสำคัญตรงนั้นมันมั่นคงกันเยอะเรื่องเงินทองเนี่ยแต่ธรรมะมั่นคงธรรมะมั่นคงศีลมั่นคงเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าจะสอนอะไรต่ออะไรก็ต้องฟังโอวาทเดี๋ยววันหลังก่อนเดี๋ยวนัดกันไปวัดของแม่พิมพ์นะวันดีคืนดีเอาฟังวิทยุจากน่านก็มาจากไหนก็มาไปสวดมนต์กันให้กระหึ่มเอาให้เหลืองเต็มภูเขาให้ชาวโลกได้เห็นนะคุณพิสิทธิ์เนาะว่าเราชาวพุทธเนี่ยยังมีความรักภักดีในพระพุทธศาสนาบางทีต่อไปเนี่ยนะลูกนะพระพุทธศาสนานี่ต้องฝากไว้กันเนี่ยฝากไว้กันเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ธันวามกราไปเนี่ยเอาเถอะได้ทำงานใหญ่เดินเติมพลังแผ่นดินปลุกใจชาวพุทธแล้วไม่ได้หวังอะไรเลยหวังปลุกใจชาวพุทธให้ตื่นมารักษาศีลกันประพฤติปฏิบัติธรรมกันเราล้างอาถรรพ์พระเมืองไทยเราเนี่ยมันเหมือนอาถรรพ์โดนสาปแช่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะทำเท้าแสนโกรธแล้วก็หลวงพ่อทวดเอาไว้ให้ใช้ทุกคนทุกคนทุกคนเพราะฉะนั้นขอบารมีหลวงปู่ทวดแหละล้างอาถรรพ์ในกับประเทศไทยสักทีเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะได้สมาทานกันเดี๋ยวถ่ายรูปเข้าไว้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยอย่างกับพระภัยวันเลขาตัวเล็กหรือก็สุดท่านนะแล้วก็จะได้เอาไปทำที่วัดได้เอาชุดไปเนี่ยโทรหาคนตัดเลยเลยว่าเออนี่นี่รวมคนได้กี่คนกี่คนตัดส่งมาแล้วก็สมาทานแบบนี้เลยนะโควิดนะเอาแบบแพทเทิร์นนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะกระจายให้เต็มแผ่นดินจำไว้นะการบวชนี่อย่าไปกดดันอย่าไปกดดันว่าเราจะต้องไปนั่งหลับหูหลับตาต้องไม่อะไรต้องอะไรใครด่าใครแช่งยังไงก็ได้ไม่อะไรเหมือนก้อนอิฐก้อนหินไม่ใช่เราก็อยู่แบบชีวิตปกติทั่วไปอย่าไปกดดันอาตมาเองเนี่ยทำอะไรก็คืออยู่แบบสบายสบายเราไม่ต้องไปสร้างภาพซะจนอะไรนะเพราะฉะนั้นอยู่แบบสบายสบายเพียงแต่ว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำคนอื่นให้เดือดร้อนมีศีลไม่ทำแค่นี้ก็พอแล้วปิดประตูอบายแล้วเปิดประตูสวรรค์ได้แล้วนะอ้าวพระคุณเจ้านิมนต์ขึ้นมานั่งข้างบนตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะกราบพระพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังลมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอาตมาทานสิ่งพร้อมกันครับสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามา
ทุติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิเตสรณะคมนังนิทิตังมาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปะทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปะทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเอมาเนปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทาอาเยท่านทั้งหลายตอนนี้เราก็ได้รับศีลให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ก็คือการที่จะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ก็คือจะต้องมีศีลเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติหลังจากระดับนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้สมาทานที่เรียกว่าแสดงตนเป็นพุทธมามกะปฏิบัติในเรียกว่าอธิษฐานในสมณจารีศึกษาในวิสุทธิมรรคแล้วก็ปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค์8ประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะสมาทานครั้งนี้แล้วเราก็จะปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปเราจะสมาทานอีกก็ได้หรือจะไม่สมาทานอีกก็ได้
เพราะว่าการสมาทานในคราวครั้งนี้เรามาให้สัจจะกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งก็จะมานั่งเป็นสักขีพยานในการที่พวกเราท่านจะได้อธิษฐานแล้วก็สถานที่นี้เนี่ยเป็นอุโบสถเป็น อุทกเกษมาที่เรียกว่าสามารถที่จะบวชพระได้ทำสังฆกรรมได้เพราะฉะนั้นเรามาแสดงตนเป็นพุทธมามกะอธิษฐานเขาเรียกว่าสมาทานเดี๋ยวว่าตาม เอสาหังพันว่าว่านโม3ครั้งพร้อมกันเอา1 2 3เอสาหังพันเตสุจิระปรินิพพุตตัมปิตังภควันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจาภิกขุสังคัญจาพุทธามามโกติมังสังโฆทาเลตุอัจฉตะเคปานุเปตังสารนังคตาข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นสมณจารีผู้ที่จะศึกษาในวิสุทธิมรรคและปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค์8ประการมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราสาธุ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 นั่นสำเร็จแล้วแหมนักกลลุกเลยนะเนี่ยรุ่นแรกเลยครั้งก่อนคุณพิมพ์มาบวชคนเดียวก็ไม่ขนลุกละครั้งนี้ขนลุกแสดงว่าพิธีนี้จะเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปนะโควิดเนาะลงตัวเพราะฉะนั้นเรามาสมาทานตั้งสัจจะอธิษฐานมีพระสงฆ์เป็นพยานมีหลวงพ่อพระพุทธนิมิตเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะรักษาพระพุทธศาสนารักษาความดีรักษาศีลธรรมดังที่เราได้สมาทานมาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนะสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่จะเราสมาทานไปแล้วว่าจะถือตามหลักของมรรคมีองค์8ประการและการถือศีลเนี่ยก็จะมีมติไว้ว่าวันธรรมดาเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะตามปกติอย่างน้อยมีศีล5บริโภคอาหารในเวลาวิกาลได้นะหรือก็อย่างกับนางวิสาขาก็มีครอบครัวมีลูกมีสามีอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าหากว่าวันไหนวันพระเรามีโอกาสเราก็แต่งชุดสมณจารีเนี่ยไหว้พระสวดมนต์จะมีหนังสือวิสุทธิมรรคให้อ่านเราก็ฟังยังไงต่อไปนี่เราแข่งกันอย่างหนึ่งคือแข่งกันศึกษาในวิสุทธิมรรคเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ขอฝากว่ากายของเราวาจาของเราใจของเรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเข้าสู่ธรรมะคันแรกว่าวิสุทธิคือความบริสุทธิ์มรรคคือทางเดินหนังสือวิสุทธิมรรคก็คือวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์เดินทางไปตามให้บริสุทธิ์ใช่ไหมโควิดนะ
เดินตามทางสายที่บริสุทธิ์ทางสายที่บริสุทธิ์ก็คือศีลสมาธิปัญญานับตั้งแต่ศีล5ยังไงศีล5นี่ก็ต้องรักษาให้ได้คนที่รักษาศีลเนี่ยเอาแต่ปิดอบายแน่นอนปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เชื่อหลวงพ่อก็แล้วกันทรัพย์ภายในจะเกิดทรัพย์ภายในจะเกิดมันก็มีแต่ความสะอาดมีแต่ความสว่างมีแต่ความสงบเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้กับเราทุกคนแล้วก็ยังไงซะอย่าลืมสมัครไว้ในสมัครไว้ในสักแก้วทีวีหรือกัทธรรมโอสถนะครับที่จะรับศีลในตอนเช้ายังไงจะยุ่งยังไงวันพระตอนเช้าต้องรอรับศีลต่อศีลในทุกวันจะใส่ชุดนี้ก็ได้หรือไม่ใส่ชุดนี้ก็ได้แต่อยากให้รับศีลในทุกวันพระเพราะเราจะได้เชื่อมประสานกันในทั่วประเทศหรือแม้แต่กระทั่งทั่วโลกนะที่จะรับศีลกันทุกวันพระแล้วก็จะได้มีการปฏิบัติธรรมกันนี่เพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไปด้วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นบุญกุศลได้เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายแล้วเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ถือว่ามาสมาทานในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและเป็นรุ่นแรกเพราะฉะนั้นต่อไปก็ให้หลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงเหนือพื้นพระธรณีดลอุทิศกันปนาผลให้เปตชนที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอันยิ่งใหญ่จากพวกเราในคราวครั้งนี้ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจกรวดน้ำรับพรกันได้พร้อมเพรียงกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปาติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยัตถามณิโชติรโสยัตถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังมุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระรังในส่วนของโครงการ U2T นะครับเราก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผู้ที่สมัครการตรวจสอบนะครับเราก็ได้มีการทำกิจกรรมนะครับก็คือมีการจัดอบรมทำน้ำหมักสมุนไพรโอ้นี่สมุนไพรตัวเด็ดเลยนะครับแล้วก็น้ำหมักผลไม้มีน้ำหมักแม่ที่ก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำปืนหมักด้วยเราเดินไปดูกันหน่อยดีกว่าไหมคะอยากเห็นแล้วนี่อย่างแรกเลยเราก็จะมีน้ำหมักผลไม้นะครับน้ำหมักผักนะครับน้ำหมักนมน้ำหมักผักผสมผลไม้อันนี้คือ
หลักเช่นพระผู้ใหญ่แล้วก็เราก็จะมีพระผู้ใหญ่มากนะครับแล้วเราจะมีเชื้อที่เสียอย่างอันนี้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวโชว์กันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะฮ่อใช่ไหมคะมะฮ่อนะครับน้ำมันมะฮ่อนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดอาการปวดเมื่อยนิ้วล็อกอะไรเงี้ยครับตัวนี้เคยแอบลองมาโอ้โหเป็นยังไงบ้างหอมมากเลยใช้แบบทาได้หมดเลยนะตามข้อตามปวดหัวอะไรเงี้ยขมับทาได้หมดเลยทาไปสัก5นาทีรู้สึกยังไงครับมันสบายมากคือเหมือนกับว่าเรากำลังปวดหัวอยู่เงี้ยโล่งสบายมากเลยนี่ชอบกลิ่นมากตัวนี้แล้วก็มันก็จะร้อนมันจะรู้สึกร้อนเย็นมันสามารถจะลดอาการปวดเมื่อยได้ค่อนข้างที่จะนานค่ะนะครับแล้วมีอะไรอีกคะเราก็จะมีในเรื่องของน้ำมันนิทารมนิทารมนะครับน้ำมันนิทารมตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันที่สกัดนาโนนะครับก็จะช่วยผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับสนิทนอนหลับได้นานขึ้นนะครับหลับลึกตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะแถมยังคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยลดอาการปวดเมื่อยได้การที่จะนั่งแล้วก็แบบปวดนานๆนะพอใช้ไปแล้วในตอนก่อนนอนใช้แค่ 1-2 หยดก่อนนอน 1-2 หยดก่อนนอนเช้ามาจะรู้สึกสดชื่นสดชื่นเลยไม่ปวดไม่เมื่อยทำงานได้ทั้งวันค่ะอันนี้ก็ถือว่าได้เปิดตัวนิทารมตัวนี้เลยวันนี้นะคะยังไม่หมดช่วยบำรุงตับบำรุงตาด้วยนะครับนิทารมนี่ยังไม่อีกจะมีน้ำผึ้งรากสามสิบอันนี้เมื่อเช้าได้แอบมาลองไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างหอมกินแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบว่าถึงสมุนไพรใช่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอันนี้ตัวของน้ำผึ้งเราได้เอาน้ำผึ้งตัวนี้นะครับดองสมุนไพรแล้วถามว่าน้ำผึ้งดองสมุนไพรเนี่ยมันต่างกับน้ำผึ้งทั่วไปขนาดไหนจะทำไมเราได้ทำการตรวจสอบสารที่เรียกสารสำคัญนะครับที่อยู่ในน้ำผึ้งพบว่าน้ำผึ้งปกติกับน้ำผึ้งที่ดองสมุนไพรเนี่ยตัวน้ำผึ้งที่ดองสมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า2 เท่าน้ำผึ้งธรรมดาค่ะครับที่เราพบหลักๆเลยก็จะมีโพลีฟีนอลกับฟอร์มาลีนค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นมันจะมีสารสำคัญที่อยู่ในน้ำผึ้งนี้ด้วยถ้าอย่างเป็นราก30เนี่ยเดี๋ยวเราต้องถามผู้ผลิตนะครับว่าราก30แล้วก็ในส่วนของม้าห่อเนี่ยเป็นยังไงแล้วจากนั้นจะไปดูระดับน้ำผึ้งจินดามณีด้วยเดี๋ยวขอเชิญจินดามณีที่จะนำเสนอนะครับก็คือน้ำผึ้งอบน้ำผึ้งดองน้ำมะฮ้อนะครับตัวนี้จะใช้ดีกับเพศชายนะครับครับจะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายดีขึ้นแล้วก็จะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะเก่งทางด้านผู้ชายที่เราทำนะครับแล้วของผู้หญิงมีไหมคะของผู้หญิงก็จะเป็นราก30ตัวนี้ครับของผู้หญิงจะเป็นน้ำผึ้งราก30ครับมาห้อของผู้ชายนะคะครับก็ถ้าเป็นราก30ของน้ำผึ้งที่เราอบไว้เนี่ยก็จะไปช่วยเรื่องของการหมุนเวียนโลหิตในร่างกายได้ดีนะครับผู้หญิงที่ทานติดต่อเนี่ยผิวพรรณจะเปล่งปลั่งดูสวยมีน้ำมีนวลนะครับแล้วก็เรื่องของช่วยลดการหย่อนยานของผิวหนังได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของลดเรื่องของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะครับลดเรื่องช่วยเรื่องของการมีประจำเดือนที่ได้มาได้ปกตินะครับของผู้หญิงจะเด่นทางด้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางด้านนี้มีอะไรบ้างที่โครงการอะไรที่แนะนำบ้างคะใหม่ก็จะมีในส่วนของดินที่เป็นดินไนโตรนะครับตัวนี้เหรอคะครับเป็นหัวเชื้อใช้ปักดินได้ครับนี่IMO เหรอคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นใช้ในเรื่องของการปรับสภาพดินครับช่วยดึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินขึ้นมาทำให้มีแร่ธาตุอาหารมากขึ้นครับส่วนตัวก็จะเป็นจุลินทรีย์จ้าพวกครับใช้ผสมน้ำแล้วก็ตามสูตรครับในส่วนนั้นนะครับก็จะใช้ผสมน้ำตามสูตรแล้วก็หมักไว้แล้วก็เอามาใส่ราดในดินในอะไรอีกทีครับมันจะช่วยย่อยสลายพวกแบบสิ่งใบไม้อะไรเนี่ย
ค่ะนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงการเราเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากเลยโดยเฉพาะเกษตรกรค่ะในส่วนนี้ค่ะโครงการ U2T เนี่ยเราได้มีส่วนร่วมกับชาวบ้านยังไงบ้างคะในจังหวัดนครสวรรค์ในส่วนของตัวโครงการเนี่ยทั้งเราทีมงานเราเองก็จะลงไปสำรวจข้อมูลพื้นฐานครับในชุมชนในตำบลเพื่อที่จะรวบรวมส่งให้กับกระทรวงอว.นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราได้มีการจัดอบรมให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักนะครับแล้วก็ได้จัดทำแปลงสาธิตนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยแปลงสาธิตของเราเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับการโชว์ในเรื่องของการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบปลอดสารนะครับทุกอย่างมันจะปลูกแบบปลอดสารที่นี่เลยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้ผู้ที่สนใจเนี่ยทำการปลูกสมุนไพรเสร็จแล้วเมื่อปลูกพืชสมุนไพรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพืชสมุนไพรที่ได้เราก็จะมาผลิตเป็นผลิตเอามาแปรรูปใช่ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยชุมชนก็จะเกิดรายได้ได้ครับแล้วก็เกิดรายได้อย่างยั่งยืนครับเพราะว่ามันจะเป็นการดำเนินการแบบครบวงจรเพราะเราก็มีโรงงานในการผลิตยาด้วยค่ะโอ้โหพูดกันมาขนาดนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าอยากจะหาข้อมูลแบบการศึกษาหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการ U2T จะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะเดี๋ยวให้กับทางทีมของจักแก้วนำเสนอเลยครับครับถ้าอยากติดตามในผลิตภัณฑ์โครงการทั้งหมดของโครงการยูทูบีนะครับสามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ยูทูบีสากแก้วและยูทูบีเนินขี้เหล็กนะครับสามารถติดตามได้ทาง TikTok สากแก้วกับเนินขี้เหล็กได้เลยครับผมไม่มีในมีหลายแพลตฟอร์มหลายช่องทางให้เข้าถึงในสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Instagramหรือว่าจะเป็นในที่ว่าเราสามารถซื้อสั่งแม่นาคตเรามีแผนว่าอาจจะซื้อทาง Shopee Lazada หรือ TikTok Shop ได้ครับผมหรือถ้าจะมาเราก็มีศูนย์เกษตรธรรมโอสถที่อยู่ตรงข้ามกับเกษตรอำเภอลาดยาวนะครับตรงนี้เราจะทำเป็นศูนย์เกษตรธรรมโอสถแล้วก็จะมีการทำแปลงสาธิตเกี่ยวกับปลูกพืชสมุนไพรให้ดูด้วยครับผมมามอบสิ่งดีๆให้กับชาวบ้านนะคะที่อำเภอลาดยาวในวันนี้ที่งานเกษตรธรรมโอสถซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ Instagram แล้วก็จะมีศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์ที่ดร.ต่องลงไปศูนย์แล้วนะคะศูนย์เกษตรธรรมโอสถศูนย์เกษตรธรรมโอสถใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะใครที่อยู่ในอำเภอลาดยาวนะคะจะเชิญชวนนะคะมาร่วมงานเกษตรธรรมโอสถในช่วงบ่ายนี้ยังมากันได้นะคะก็มาพบกับกิจกรรมดีๆกันในช่วงบ่ายนี้ค่ะค่ะก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณดร.ต่องแล้วก็ทีมงานนะคะขอบคุณค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นผลงานที่เหมาะกับเกษตรกรทุกท่านมากนี่ก็จะเป็นน้ำหมักผักน้ำหมักผักผสมผลไม้นะคะน้ำหมักนมน้ำหมักผลไม้แล้วก็มีน้ำหมักจาวถั่วน้ำหมักปลาจุลินทรีย์จาวถั่วจุลินทรีย์ท้องถิ่นซึ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้มีประโยชน์ในการทำเกษตรกรนะคะนี่แล้วก็มาที่ตัวต่อไปน้ำมันม้าห่อค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยแก้หวัดคัดจมูกกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการปวดต่างๆแล้วก็ตัวนี้หลายๆคนเนี่ยที่ลองไปเนี่ยก็จะต้องติดใจในเรื่องของกลิ่นหอมมากๆเลยนี่ตัวนี้นี่ค่ะThank you.
นี้นะคะก็คือบรรยากาศกิจกรรมในงานมหกรรมเกษตรธรรมโอสถที่จัดขึ้นที่วัดสายแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าผู้ที่มาร่วมงานวันนี้นะคะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องกันกลับไปทั่วหน้าแน่นอนค่ะสำหรับงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์คุณชุติพรเสชังที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเปิดงานในช่วงเช้าวันนี้และขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายแก้วคุณปริชาติแรงกสิกรและในช่วงบ่ายนั้นนะคะเราก็ได้มีการถ่ายทอดสดเทศทอล์กบันเทิงขอขอบคุณพระครูปรัตราชันอริโยและที่สำคัญขอขอบคุณเจ้าภาพจัดงานคุณทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพร้อมศิลปินคุณออสโฟเอสคุณสัญญาพรนารายณ์และคุณเอกราชสุวรรณภูมิค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้มีโครงการดีๆนะคะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ต้องขอขอบคุณโครงการ U2T เกษตรอินทรีย์แล้วก็โครงการที่ได้มามอบสุขภาพดีๆนะคะโครงการนวดตอกเส้นพระมหาศรีภัยที่ได้นำหมอนวดตอกเส้นมามอบสุขภาพดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะสำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมงานในวันนี้ได้ถ่ายทอดสดทางช่องแซบชาแนลต้องขอขอบคุณบอสชัยนลินอุดมจีรสิทธิ์และทีมงานถ่ายทอดสดแซบชาแนลทุกท่านที่ทำให้งานในวันนี้ออกมาสำเร็จและถ่ายทอดกิจกรรมสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการดีๆของเรานะคะได้ทางช่องทาง DD TV และทางช่องดาวเทียม PSI ช่อง71ช่อง114และช่อง156แล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook สายแก้ว TV แล้วก็ YouTube สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยตำรับหมอสุพัฒน์ค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมของเรานะคะก็หมดลงเพียงเท่านี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะคะกิจกรรมดีๆของเราเนี่ยที่วัดสายแก้วจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่15ตุลาคม2565นี้นะคะก็จะมีการทอดกฐินใหญ่เราก็จะมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันก็ฝากคุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ